ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านคนเราเมื่อเกิดมาแล้วสิ่งที่เราต้องพบก็คือความสุขบ้างความทุกข์บ้างถ้าความสุขก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราหลงในความสุขถ้าความสุขหายไปเมื่อไหร่เราก็จะเกิดมีความทุกข์ขึ้นมาเมื่อเรามีความทุกข์ขึ้นมาแล้วหรือเจอปัญหาต่างๆขึ้นมาแล้วเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาหาเหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากอะไรทั้งพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าความทุกข์เกิดจากตัณหาตัณหาก็คือความทยานอยากนะถ้าเราหมดอยากก็หมดทุกข์หรือไม่อยากมันก็เป็นทุกข์นะท่านเรียกว่าที่ทำให้เกิดทุกข์ก็คือกามตัณหาความอยากได้ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเราก็จะต้องแสวงหาได้มาแล้วก็ต้องพยายามที่จะรักษาแต่ถ้าเราขาดสติอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นความทุกข์มันก็จะเกิดขึ้นต่อมาก็คือภวตัณหาอยากได้อยากมีอยากเป็นนะถ้าเราอยากได้อยากมีอยากเป็นมันไม่ได้มันไม่มีมันไม่เป็นมันก็เป็นทุกข์พออยากได้อยากมีอยากเป็นพอได้มามีเป็นก็เป็นทุกข์เพราะจะต้องควบคุมแล้วก็รักษาเอาไว้ถ้ารักษาไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกวิภวะตัณหาความเบื่อหน่ายไม่อยากจะเป็นนู่นไม่อยากจะเป็นนี่นะความเบื่อนี่ก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ถ้าเราได้รู้ถึงสาเหตุของสิ่งเหล่านั้นมันก็จะละทุกข์ได้เหมือนกันอย่างในภาวะปัจจุบันนี้พวกเราทั้งหลายบางทีมันไม่ได้เกิดกับเราโดยตรงแต่ว่าเราได้ทราบเรื่องราวต่างๆก็ทำให้เกิดความทุกข์ความกังวลใจในที่คนเป็นทุกข์ตอนนี้ในขณะที่บันทึกเทปนี้ที่เป็นข่าวทั่วไปก็คือเป็นทุกข์ในเรื่องของไวรัสที่กำลังระบาดอยู่และเป็นกันทั่วโลกไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยเราและเมืองไทยเราในขณะนี้เราก็มาเป็นทุกข์อีกคือเป็นทุกข์ไว้ล่วงหน้าก็เพราะว่าไม่อยากมีไม่อยากเป็นด้วยความกลัวก็คือทุกข์ในเรื่องของผีน้อยที่ทราบกันดีก็คือคนงานที่ไปทำงานที่เกาหลีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเขามีโรคระบาดก็เลยจะกลับบ้านนะพอเมื่อจะกลับบ้านคนก็เป็นทุกข์กลัวอีกว่าเอ๊ะเขาจะนำโรคมาด้วยหรือเปล่าแล้วเราก็เป็นทุกข์ก่อนแล้วนะทั้งที่บางคนก็ยังไม่มาและเราก็อยู่ห่างไกลเขาเราก็ต้องตั้งสติพิจารณาว่าที่จะละทุกข์อย่างนี้ได้อย่างไรที่จะต้องพิจารณาก็คือว่าพิจารณาความเป็นจริงด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติเพราะว่าบุคคลที่เรากล่าวก่อนว่าเป็นผีน้อยนั้นน่ะโอกาสที่เขาจะติดโรคนั้นค่อนข้างที่จะน้อยถ้าเราไม่เสพข่าวจนเกินไปทำไมถึงกล่าวเช่นนั้นก็เพราะว่าเมื่อเข้าไปทำงานโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมายเขาก็หลบสั้นๆเขาไม่ออกมาสงสินกับใครและโอกาสที่จะติดโรคมันก็น้อยในประการที่หนึ่งประการที่สองพอเขาลงทะเบียนที่จะกลับมาเมืองไทยเขาก็ต้องมีการเช็คมีการตรวจถ้าใครที่ติดเชื้อเขาก็ไม่ให้มาคนที่ไม่ติดเชื้อเขาก็กักตัวไว้14วันก็เมื่อเขากักตัวไว้เพราะมั่นใจว่าไม่มีก็เข้ามาพอเข้ามาเขาก็กักตัวอีก14วันนะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาจะติดโรคหรือจะแพร่กระจายโรคนั้นก็ค่อนข้างที่จะน้อยแต่เราก็เป็นทุกข์เป็นกังวลใจเนี่ยก็เพราะว่าเราไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นแบบเขาเพราะเรานั้นได้ทราบข่าวก็เลยกลัวก็เกิดเป็นทุกข์ความเดือดร้อนกังวลใจต่างๆมากมาย
แล้วก็เพราะว่าเราขาดสติที่จะนึกถึงเหตุถึงผลนั่นเองแต่ถ้าเราได้มันเจริญสติก็จะระงับความทุกข์ตรงนี้ไปได้แต่ก็ต้องขอฝากว่าบุคคลที่มาจากต่างประเทศเราก็ต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำของทางกระทรวงสาธารณสุขและก็ทางรัฐบาลแต่จริงโรคนี้เป็นโรคที่น่ากลัวแต่ก็ไม่ใช่ติดง่ายๆนะถ้าเราปฏิบัติตามคำแนะนำก็คือว่านะเวลาเราทำอะไรไปที่ไหนมาเนี่ยมือของเรานั้นก็ไม่ไปจับหน้าจับตาจับจมูกจับปากนะล้างมือก่อนนะถ้าไปนั่งรถประจำทางก็ดีนั่งรถบริการสาธารณะก็ดีกลับมาก็ล้างมือนะและถ้าจะไปที่สุ่มเสี่ยงเราก็สวมหน้ากากอนามัยนะและถ้าไม่ไปได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าเกิดมีอาการที่จะไออะไรต่างๆเนี่ยไปตรวจแล้วรีบไปหาหมอถ้าเป็นก็จะรักษาได้ง่ายก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เป็นเรายังไออยู่เป็นไข้หวัดธรรมดาก็ต้องเก็บตัวไม่ออกไปไหนจนกว่าจะหายจากไอเพราะว่าถ้าเราไปนะคนอยู่รอบข้างเขาก็กังวลใจแล้วก็ถ้าหากว่าเราปฏิบัติอย่างนี้โรคไม่เข้ามาหาเราแน่นอนนะเราก็อย่าไปทุกข์อย่าไปตื่นตูมแต่ให้ตื่นตัวให้มีสติตื่นอยู่เสมอว่าให้ปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่เขาได้บอกกล่าวได้แนะนำมาเราก็ทำอย่างนี้นะส่วนที่บุคคลที่มาจากต่างประเทศที่กลุ่มเสี่ยงก็เช่นเดียวกันนะก็อย่าไปทุกข์กังวลใจนะเราก็ต้องไปทำตามที่ทางการเขาบอกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือถ้าเราไม่ไปทำตามอย่างเคร่งครัดนั้นนะเราก็จะไม่สบายใจอยู่แล้วนะกลับไปบ้านคนรอบข้างเขาก็จะไม่สบายใจและที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้กฎหมายก็ออกมาถ้าหากว่าใครที่มาจากประเทศที่สุ่มเสี่ยงนั้นไม่ไปรายงานตัวไม่ไปตรวจเช็คก็ถือว่าผิดกฎหมายเพราะนั้นเราไปตรวจดีที่สุดถ้าไม่เป็นก็ดีก็เก็บตัวสัก14วันถือว่าได้พักผ่อนแต่ถ้าตรวจพบก็ยังไม่ต้องไปกังวลใจเพราะรักษาได้นะที่ประเทศจีนตัวนี้ก็รักษาได้เยอะแล้วถ้าเป็นนิดเดียวไม่เป็นมากไม่ปล่อยไว้นานก็สามารถจะรักษาได้นี่ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นจริงๆถ้าเรามีสตินะเราก็จะไม่ไปเป็นทุกข์กับเกี่ยวกับเรื่องนี้และอีกประการหนึ่งก็คือว่าจะเห็นว่าตอนนี้บุคคลที่คิดถึงแต่ตัวเองไม่คิดถึงสังคมนะก็คือแสวงหาความหาเงินหาทองจากความทุกข์ของคนอื่นนะด้วยการนะกักตุนหน้ากากบ้างหรือที่ร้ายไปกว่านั้นก็คือว่าไปเก็บหน้ากากเก่าๆเอามานะเป็นหน้ากากมือสองบ้างก็ถูกจับกันไปมากเพราะนั้นใครที่กักตุนตอนนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายมาเพราะว่าหน้ากากนั้นเป็นสินค้าควบคุมเราอย่าเห็นแก่เงินเล็กๆน้อยๆและความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดแก่สังคมถ้าหากเราได้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของสาธารณสุขอย่างเช่นหน้ากากเนี่ยก็คือถ้าเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ไปทำกิจกรรมอะไรไม่ได้ไปออกนอกบ้านก็ไม่ต้องสวมนะถ้าสวมถ้าเราใช้เราก็ต้องทิ้งอย่างมีสติก็คือว่าเวลาที่จะทิ้งต้องทิ้งในขยะหรือในถุงที่เป็นถุงเฉพาะที่เป็นถุงขยะติดเชื้ออะไรต่างปลอดเชื้อพวกนี้ก็อย่าทิ้งโดยที่ไม่ได้พิจารณาถ้าอย่างนั้นมันก็จะแพร่กระจายไปจริงๆแล้วเรื่องของการแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาถ้าเรานึกถึงความจริงเราก็จะไม่ไปทุกข์ไม่กังวลใจเกินกว่าเหตุอาจจะเห็นได้ว่าในระยะเวลาที่ผ่านมาหลายปีน่ะประวัติศาสตร์ของการ
เกิดโรคติดต่อต่างๆมากมายมีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โรคเอดส์มาตรงเมื่อก่อนคนก็เป็นทุกข์ก็กลัวมาโรคซามาไข้หวัดนกหรือไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่จนถึงปัจจุบันนี้มันก็มีอย่างต่อเนื่องเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกแต่เมื่อมีทุกข์มีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่สำคัญก็คือเราตั้งสติพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ความทุกข์ก็ไม่เกิดที่ความทุกข์มันเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราขาดการศึกษาธรรมะขาดการปฏิบัติธรรมพอมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนั้นก็เลยนึกไม่นึกถึงธรรมะไม่นึกถึงความจริงก็ก่อให้เกิดความทุกข์ความกังวลใจเพราะฉะนั้นเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันอย่างสม่ำเสมอด้วยการปฏิบัติธรรมศึกษาฟังเทศฟังธรรมเจริญภาวนาทำเป็นประจำตรงนี้เราก็จะมีสติเมื่อเรามีสติแล้วไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอทุกข์อะไรต่างๆขึ้นมาเราก็จะมีสติที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นให้ล่วงพ้นไปได้เพราะปัญหาต่างๆนั้นท่านบอกว่าปัญหามีไว้แก้ไม่ใช่มีไว้กลุ้มเราก็หาทางออกด้วยตัวเองถ้าหาทางออกด้วยตัวเองไม่มีก็หากัลยาณมิตรหาผู้ที่เขามีความเชี่ยวชาญมีความรู้ที่จะปรึกษาก็สามารถที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นได้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายถ้าเราไม่ทิ้งธรรมเราศึกษาธรรมะเราปฏิบัติธรรมเราก็สามารถที่จะมีชีวิตได้อย่างมีสติมีความสุขสามารถจะฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นขอให้เรานั้นอย่าเข้าวัดอย่าศึกษาธรรมะตอนที่มีปัญหาแต่ให้เข้าวัดให้ศึกษาให้ปฏิบัติให้เป็นประจำเพราะว่าธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในชีวิตของคนเรานั้นสิ่งที่เราต้องการเราได้ก็มีมากสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่ว่าได้มามันก็มีมากเราถือว่าเป็นเรื่องปกติแต่บางครั้งเราอยากได้แต่ไม่ได้มันก็ทำให้เกิดความทุกความกังวลใจแต่บางเรื่องบางอย่างเราไม่อยากได้แต่ได้มาเราก็เป็นทุกข์อีกก็เพราะว่าเรานั้นฝืนธรรมชาติฝืนความจริงนะเพราะว่าถ้าหากว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราอยากได้แล้วได้ทุกสิ่งเราก็คงไม่มีที่จะเก็บสิ่งที่เราได้มาเราก็คงจะเป็นทุกข์กังวลใจกับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้นั้นแต่ถ้าเรายอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แม้แต่ตัวของเราเนี่ยเป็นไปตามหลักของธรรมชาติคือความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนทุกขังความเป็นทุกข์ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละมันไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกสิ่งทุกอย่างท่านเรียกว่าเป็นอนัตตาคือความเป็นของไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนถ้าเราได้กำหนดรู้ความจริงอย่างนี้เราก็ปล่อยวางได้ที่เราปล่อยวางไม่ได้เพราะเราไม่ได้คิดไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติ เข้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าอันนั้นของเราอันนั้นของเราอันนั้นของเขาอันนั้นของเขานะก็ทำให้เราเข้าไปยึดมั่นถือมั่นพอเราไม่ยึดมั่นถือมั่นเราก็จะเป็นสุข
แต่ถ้าไปยึดมั่นถือมั่นพอมันสูญเสียไปมันก็เป็นทุกข์เราพิจารณาเห็นความจริงอย่างนี้จริงๆแล้วเราทั้งหลายได้ยินอยู่เสมอเวลาเราไปงานศพหรือไปทำบุญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศพพระท่านก็จะสวดอยู่เสมอเราจะได้ยินพระท่านเทศอยู่เสมอว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่แค่ฟังเราไม่คิดแต่ถ้าเราฟังแล้วนำมาคิดนำมาพิจารณาก็จะทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่รู้จักปล่อยวางได้ถ้าไม่ปล่อยวางมันก็แบกก็หนักก็อยู่อย่างนั้นน่ะแม้แต่หน้าที่การงานต่างๆเราทำหน้าที่ให้เต็มที่ส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งให้เราถือว่าเราทำเต็มที่แล้วผลออกมาถ้าดีก็ดีใจก็รักษาไว้ถ้าไม่ดีก็ปรับปรุงแก้ไขหรือบางทีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ภาวะของเศรษฐกิจก็ย่ำแย่ก็เป็นกันทั่วโลกเพราะบางคนนี้ทำใจไม่ได้ก็ไปทำร้ายคนอื่นไปทำร้ายตัวเองแต่จริงๆบางครั้งเนี่ยในร้ายมันก็มีดีเหมือนกันถ้าเราพิจารณาดูนะบางคนเจอความทุกข์ก็ทำให้เรานั้นมีปัญญาเจอความทุกข์ก็ทำให้เรามีความอดทนเหมือนในกรณีหนึ่งในที่เกิดขึ้นที่ต่างประเทศที่มีการก่อการร้ายกันขึ้นมาก็คือว่าช่วงนั้นที่อเมริกาก็เศรษฐกิจก็ไม่ดีเหมือนกันมีบริษัทหลายบริษัทให้คนออกจากงานบางคนออกจากงานก็เป็นทุกข์เพราะว่าตกงานก็มีบริษัทหนึ่งเขาก็กิจการมันก็ไม่ดีเขาก็จึงให้พนักงานนั้นออกจากงานพนักงานบางคนก็ไม่สบายใจบางคนก็เสียดายนะปรากฏว่าพอเขาให้ออกจากงานวันนี้นะพรุ่งนี้ไม่ต้องไปทำงานแล้วคนที่ออกจากงานก็ส่วนใหญ่ก็จะทุกข์ใจพอไปยึดว่าโอ้งานนี้ฉันทำมาฉันชอบงานนี้นะแต่ปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นที่ตัวเองไม่ไปทำงานนั้นก็มีเหตุการณ์ก่อวินาศกรรมแต่ผู้ก่อการร้ายก็นำเครื่องบินไปชนตึกที่ตัวเองทำงานปรากฏว่าคนที่ไม่ได้ออกจากงานเมื่อวานไม่ได้ออกจากงานยังไปทำงานก็เจ็บบ้างเสียชีวิตบ้างแต่คนที่ถูกให้ออกจากงานก็ปลอดภัยก็จะเห็นได้ว่าบางสิ่งบางอย่างนั้นเราเป็นทุกข์ก่อนเมื่อวานนี้เป็นทุกข์บอกว่าเราถูกออกจากงานแต่พอวันรุ่งขึ้นคนที่เขาทำงานที่ตัวเองทำงานเสียชีวิตเจ็บเกิดความเดือดร้อนตัวเองก็คิดว่าดีใจถ้าเราไม่ได้ออกจากงานเราก็คงจะต้องเสียชีวิตแน่อย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นขอให้เรานั้นยินดีกับปัจจุบันอย่าไปหวนนึกถึงความทุกข์หรือปัญหาในอดีตและอย่าไปคิดถึงความทุกข์ในอนาคตที่มันจะมาแต่ให้เราอยู่กับปัจจุบันถ้าเรามีสิ่งไหนเรารักสิ่งไหนเราชอบสิ่งไหนเราก็ดูแลสิ่งนั้นอยู่กับสิ่งนั้นแต่ถ้าเราสูญเสียมันไปก็ถือว่ามันเป็นอนิจจังนะเป็นทุกขังเป็นอนัตตานะแล้วก็หาสิ่งใหม่ไปทำสิ่งใหม่นะซึ่งอาจจะดีกว่าสิ่งที่เราสูญเสียไปก็ได้นะเพราะฉะนั้นการที่เรานั้นจะได้ปล่อยวางเขาเรียกว่าปล่อยวางทางพระพุทธศาสนานั้นตรงกับคำที่ว่าอุเบกขานะอุเบกขาบางทีท่านแปลว่าวางเฉยก็คือปล่อยวางปล่อยวางอย่างมีสติอย่างมีปัญญาด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่ว่าไม่รับผิดชอบแ
ปล่อยวางเพราะว่าพิจารณาด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลและยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นเหมือนอย่างบางคนเนี่ยมีคนรักพอมันมีเหตุมีปัจจัยที่จะทำให้เกิดที่จะไม่สามารถจะรักจะอยู่ร่วมกันได้บางคนทำใจไม่ได้ต้องไปทำร้ายเขาหรือทำร้ายตัวเองอย่างนี้ก็เพราะว่าเขาไปยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าเราคิดว่าเขาจากเราวันนี้นะก็ดีแล้วเพราะคนทุกคนเกิดมาเนี่ยจะได้พบกับคนรักจะเจอกับของที่รักเจอกับตำแหน่งอะไรต่างๆก็ดีคือเราไม่จากเขาเขาก็จากเราไม่ช้าก็เร็วต้องจากกันอยู่แล้วเราก็อย่าไปวิตกกังวลกับสิ่งที่เราได้สูญเสียเราคิดว่าที่เสียไปก็เสียไปเราก็หาใหม่หรือแม้แต่ตำแหน่งก็เช่นเดียวกันหน้าที่การงานก็เช่นเดียวกันถ้าเราทำอย่างนี้มันก็สบายอ่ะไม่ต้องไปสร้างเวรสร้างภัยนะปัจจุบันเราเห็นว่าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาคนทำร้ายตัวเองด้วยการฆ่าตัวตายจะเกิดจากความรักก็ดีจะเกิดจากเศรษฐกิจก็ดีหลายคนพอมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเขาก็ตั้งสติแล้วก็เริ่มต้นใหม่และดีกว่าเก่าอีกมากมายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีปัญหาต่างๆอย่าใช้อารมณ์อย่าใช้ยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องให้นั่งพิจารณาถึงเหตุถึงผลและหาวิธีการที่จะแก้ปัญหาต่างๆนั้นด้วยสติปัญญามากกว่าด้วยอารมณ์ของความโกรธด้วยอารมณ์ของความโลภด้วยอารมณ์ของความหลงถ้าเราแก้ปัญหาด้วยปัญญาก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าแก้ปัญหาด้วยความโลภก็จะสร้างปัญหาเพิ่มขึ้นอีกถ้าแก้ปัญหาด้วยความโกรธก็จะสร้างปัญหาตามขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในการที่เราดำเนินชีวิตนั้นถ้าเรายอมรับสภาพของความเป็นจริงอย่างเช่นสมมติเราทำงานน่ะถ้าหากว่าเราทำงานแล้วผิดพลาดสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือขอโทษแก้ไขปรับปรุงตัวเองไม่ใช่กลบเกลื่อนปัญหาหรือโยนปัญหาให้กับคนอื่นถ้าเรากลบเกลื่อนหรือโยนปัญหาให้คนอื่นมันก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรายอมรับผิดและรีบแก้ไขหาวิธีการตัวเองแก้ไขไม่ได้ก็ต้องไม่ต้องอายไม่ต้องกลัวขอให้ผู้ที่เขามีความรู้ความสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ได้อย่างนี้มันก็จะสามารถจะฝ่าฟันปัญหาต่างๆนั้นได้นะอย่าไปคิดว่าเราแก้ปัญหาไม่ได้ก็โยนให้คนอื่นหรือกลบทิ้งเสียถ้าอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาเป็นเอาการเอาตัวรอดที่ไม่ถูกทางที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเรานั้นไม่รู้จักกฎของธรรมชาติไม่รู้จักความเป็นจริงถ้าเรายอมรับความเป็นจริงแล้วเราก็อยู่ได้แม้ว่าจะเจอทุกข์เจอปัญหาต่างๆการที่เราจะทำใจได้ปล่อยใจได้ก็จึงจะต้องนำสิ่งต่างๆนั้นพิจารณาอย่างที่เราได้ยินพระท่านสอนท่านสวดเสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาถ้าเราได้สงบจิตสงบใจได้นำมาพิจารณาบ่อยๆเราก็จะปล่อยวางได้ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้เราไม่ฝึกตั้งแต่ที่เป็นการดำเนินชีวิตเป็นปกติอย่างเนี้ยไปรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วก็ไปปฏิบัติธรรมแล้วค่อยไปคิดมันไม่ได้มันจะต้องทำอยู่เป็นวิถีชีวิตสิ่งที่เราจะทำเป็นประจำก็คือว่าก่อนที่จะนอนให้เรานั้นได้สวดมนต์ไหว้พระเจริญเมตตาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วนึกถึงความจริงว่าสิ่งทั้งหลายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาพอเราตื่นขึ้นมาจากการนอนก็สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ
นั่งสมาธิภาวนาแล้วนึกกำหนดถึงความเป็นจริงว่าสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าเราได้พิจารณาบ่อยๆอย่างนี้พอเราเจอปัญหาพบปัญหาต่างๆก็จะได้สติว่าอ๋อสิ่งที่เราเจอเนี่ยมันเป็นอนิจจังมันเป็นทุกขังเป็นอนัตตาก็จะทำให้เรานั้นปล่อยวางได้ถ้าหากเราไม่ได้พิจารณาไม่ได้กำหนดรู้บ่อยๆนะมันก็คิดไม่ได้พอเกิดปัญหาขึ้นมาก็กลุ้มใจและหาทางแก้ปัญหาในทางที่ผิดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรื่องของธรรมะเป็นเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติเป็นประจำจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้เรานึกอยู่เสมอว่าเรามีอยู่สองส่วนคือร่างกายและก็จิตใจร่างกายของเราจะแข็งแรงจะมีภูมิคุ้มกันเราต้องดูแลปัจจัย4คืออาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคแล้วก็ออกกำลังกายเป็นประจำร่างกายของเราก็จะแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันโรคและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่คือส่วนของร่างกายส่วนจิตใจของเราจะเข้มแข็งจะมีสติมั่นคงไม่หลุดเราก็ต้องฝึกสติฝึกเจริญสติเป็นประจำถ้าเราได้ทำอย่างนี้เราก็จะมีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและก็จิตใจเมื่อเรามีความเข้มแข็งทางด้านจิตใจแล้วเราได้พบกับเรื่องที่ดีที่เป็นความสุขเราก็จะไม่หลงระเริงไม่เพลิดเพลินไม่มัวเมาในความสุขแต่ยามใดที่เราพบกับความทุกข์เราก็จะรู้ทุกข์และจะหาเหตุที่ทำให้เกิดทุกข์และในที่สุดก็จะหาหนทางดับทุกข์ได้เพราะฉะนั้นชีวิตมีทั้งสุขและก็ทุกข์แต่ถ้ามีจิตใจที่เข้มแข็งที่เราได้ปฏิบัติเป็นประจำเราก็จะอยู่กับความสุขอย่างมีสติไม่หลงระเริงและอยู่กับความทุกข์อย่างมีสติและหาหนทางแก้ปัญหาทุกข์หรือแก้ปัญหาต่างๆนั้นได้เพราะฉะนั้นสติมีปัญญาก็เกิดถ้าสติเตลิดก็จะเกิดปัญหา